เกษตรกรถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างมากนะครับให้เกิดปรากฏการณ์ในช่วงของเช้ามืดแล้วก็ช่วงเช้ารวมถึงช่วงสายเนี่ยคนก็แห่แหนกันมานะคะตามเวลาที่ตัวเองจองไว้กลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวเรียกร้องให้ปฏิรูปการศึกษาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงสิทธิ์ในเครื่องแต่งกายและทรงผมความพยายามในการที่จะมีทีวีเสรีทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์บ้านเมืองลักษณะไหนสื่อต้องมีความเป็นอิสระสื่อต้องมีเสรีในการรายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการก่อร่างสร้างสื่อทางไทย PBS นะคะเป็นเวลาที่จะได้มาพบกันเพื่อจะมาย้อนรอยแล้วก็ติดตามดูค่ะว่าสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งในสถานการณ์เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนไทยในรอบกว่า20ปีที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะ14ปีหลังซึ่งสื่อสาธารณะคือไทย PBS หรือว่าองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทเป็นฟันเฟืองตัวนึงร่วมอยู่ในสังคมไทยด้วยแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาดูกันค่ะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มีความหมายสำคัญสำหรับการทบทวนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันแล้วก็เป็นการวางรากสำหรับอนาคตของไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและในอาเซียนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนดูในส่วนของสถานการณ์สื่อที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะเกิดไทย PBS ค่ะผู้ที่มาร่วมคุยกันในวันนี้นะคะท่านดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ค่ะท่านสวมหมวกหลายใบนะคะขณะนี้เป็นเลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาแล้วก็ยังมีอีกหมวกใบนึงนะคะที่ท่านได้เป็นอดีตกรรมการนโยบายของไทย PBS ในช่วงยุคแรกซึ่งสำคัญในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางรากฐานการดำเนินงานของไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอื้อจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพิษค่ะตอนนี้เราอยากจะคุยกันถ้าย้อนเวลาไปนานสักนิดนึงนะคะก็ถือว่ายังไม่ไกลเกินแต่ถือว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่จะได้ทำให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้เห็นภาพด้วยสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดสื่อสาธารณะมันมีช่วงเปลี่ยนผ่านหลายจังหวะก้าวมากอาจารย์ย้อนถอยฉากไปตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีความเคลื่อนไหวในบริบทนี้ยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญ40เนี่ยคุณอุปการก็คือการสร้างความตื่นตัวสนใจในภาคประชาชนหลายกลุ่มนะคะถ้าในงานการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40มันมาต่อเนื่องจากการที่เรามีโครงการที่เรียกว่า SIF ด้วยนะคะ SIF Social Investment Fund ซึ่งสืบเนื่องมาจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40ที่เราต้องไปเป็นลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้เขาก็ให้ทุนมาแล้วก็ให้ทุนมาให้ทุนไปสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการเกิดไทย PBS ก็ได้รับคุณอุปการจากความตื่นตัวสนใจในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วในเส้นทางของไทย PBS เนี่ยการเชื่อมโยงที่สำคัญนอกจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความพยายามในการที่จะให้มีสื่อซึ่งเป็นสื่อเสรีนะคะเป็นเพราะว่าในช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์ทางการเมืองใหญ่ๆในการที่ภาคประชาชนรวมตัวกันมันก็ได้มีบทให้เห็นหรือมีสถานการณ์ทำให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ภาคประชาชนรวมตัวกันและมีความขัดแย้งกับภาครัฐบาลหรือผู้มีอำนาจสื่อก็ต้องเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจซุ้มเสียงหรือการขยับตัวของภาคประชาชนก็ไม่ได้ถูกนำเสนอนะคะซึ่งเรื่องนี้มันมีวิวัฒนาการมาก่อนรัฐธรรมนูญ40ก็คือเหตุการณ์พฤษภาปี2535ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดทีวีที่เรียกว่า ITV ซึ่งย่อมาจาก Independent Television หรือว่าทีวีเสรีเงื่อนไขสำคัญของทีวีเสรีในช่วงนั้นก็คือยังต้องสัมปทานคลื่นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยคลื่นเป็นของหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คลื่นก็ใช้กันเต็มหมดแล้วครั้งนั้นต้องไปได้คลื่นจากคลื่น UHF นะคะซึ่งเป็นครอบครองโดยสำนักปลัดสำนักนายกแต่ว่าการเกิด ITV นั้นจากความตั้งใจจะให้มีเสรีเนี่ย
แต่ในที่สุดแล้วด้วยการรวมตัวกันแม้ว่าจะมีเงื่อนไขว่าเป็นการลงรวมตัวกันทางธุรกิจแต่ว่าในลักษณะสัดส่วนเท่ากันไม่ให้มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัดส่วนเนื้อหาให้เป็น 70-30 คือข่าวสาระ70บันเทิงแค่30เป็นสถานีที่ประกันในเรื่องของการนำเสนอข่าวสารที่เที่ยงตรงคำนึงถึงข้อเท็จจริงไม่มีใครที่มีอิทธิพลเหนือเนื้อหาข่าวสารแต่ว่าทีวีเสรีนั้นก็มาได้ระดับหนึ่งเสร็จแล้วด้วยการในลักษณะของการประมูลแล้วก็ค่าสัมปทานที่ต้องค่อนข้างสูงนั้นอยากจะสรุปสั้นๆว่าในที่สุดในความพยายามที่จะให้มีทีวีเสรีเนี่ยในที่สุดด้วยเงื่อนไขของการต้องสัมปทานจากภาครัฐนะคะแล้วยังมาเจอเงื่อนไขเรื่องของการถือหุ้นที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในทางธุรกิจเขาก็บอกว่ามันบริหารไม่ได้แล้วก็มาเจอเรื่องเงื่อนไขข่าวสาระ 70-30ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับประชาชนอย่างน้อยสำหรับตัวเองนะคะเพราะว่าทีวีที่เสนอบันเทิงมันมีเยอะแยะไปหมดแล้วช่วงนั้นนะคะถึงแม้ทีวีทั่วไปจะได้รับสัมปทานจากรัฐบาลก็ตามทีอย่างไรก็ตามก็มีความพยายามที่จะขอลดค่าสัมปทานนะคะขอปรับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็สัดส่วนรายการก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนแต่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเขาเป็นคู่สัญญาเดี๋ยวคิดว่าเขาก็ต้องเที่ยงตรงต่อข้อสัญญาเบื้องต้นนะคะช่วงหนึ่งอนุญาโตตุลาการก็เข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาแล้วก็ตัดสินก็มีการตัดสินถ้าพวกเราจำกันได้นะคะช่วงแรกอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ทางธุรกิจขอก็เกิดทุนรายใหญ่เข้ามาดำเนินการผลที่สุดแล้วเนี่ยไอทีวีช่วงนั้นก็มาจบลงด้วยการไม่สามารถเพราะว่าอนุญาโตตุลาการระยะหลังก็กลับมามีมติว่าให้ชดใช้ในช่วงที่เปลี่ยนจาก 70-30 เป็น 50-50 แล้วก็คงค่าสัมปทานตามเดิมใช่ไหมคะก็เป็นมูลค่าสูงพอเป็นมูลค่าสูงแล้วก็ยื่นเงื่อนไขนะคะผลที่สุดตัว TITV ถึงแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งไปเป็นTITV คือ ITV ช่วงหนึ่งไปเป็น TITV ใช่ไหมคะอันนี้นำเสนอสั้นๆ นะคะก็คือหน่วยงานภาครัฐก็ยังอยู่สำนักปลัดก็ยังถือหุ้นเหนืออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระบวนการของ TITV ก็ดำเนินการไปกระบวนการในการเสนอกฎหมายเข้าไปในสนช.ยุคนั้นก็เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนที่สุดมีมุมมองหลากหลายนะคะ มุมมองที่มองว่ามันก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ถึงเวลาแล้วไหมที่เราน่าจะมีสถานีโทรทัศน์ที่เราพยายามไปเป็นทีวีเสรีแต่ก็ไม่สามารถพ้นในเรื่องของผู้ถือครองคลื่นนะคะก็คือสัมปทานเป็นของภาครัฐมีค่าสัมปทานแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันซึ่งอันนั้นถ้าในมุมของธุรกิจเขาก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าในขณะที่ภาครัฐทำสัญญาสัมปทานกับช่องต่างๆนั้นมูลค่าต่ำกว่าถูกไหมคะมูลค่าต่ำกว่าแล้วก็ยังไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเสนอข่าวสารสาระ 70% 30% ถ้าพูดโดยภาพรวมความพยายามในการที่จะมีทีวีเสรีทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์บ้านเมืองลักษณะไหนสื่อต้องมีความเป็นอิสระสื่อต้องมีเสรีในการรายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นบทเรียนชุดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบทเรียนชุดนั้นจึงมีความพยายามในการนำเสนอร่างพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ยุคนั้นเป็นสนช.นะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติกฎหมายเข้าช่วงประมาณเดือนตุลาปี50นะคะในขณะที่TITV เปลี่ยนจาก ITV มาเป็น TITV ภายใต้หน่วยงานพิเศษ SDU ของกรมประชาสัมพันธ์ประมาณช่วงมีนาปีเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่พิจารณารวดเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าช่วงปลายปี50กฎหมายบังคับใช้ต้นปีใช่ไหมคะทำให้เกิด องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพที่ต่อเนื่องมาจากตัวคลื่นเดิมนะคะก็เลยอาจจะมีความเข้าใจนะคะว่าไทย PBS ไปยึดคลื่นITV มาตัวเน้นเองคิดว่าตัวคลื่นนะใช่แต่ตัวเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์หลายชุดเนาะมันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ว่ามีกฎหมายเข้ามาแล้วไปยึดคลื่นมานะคะเพราะว่าตัวสนช.ก็เป็นคนที่มีมตินะคะในตอนตัดสินใจว่าคลื่นนี้จะต้องถูกใช้เพื่อรองรับตัวพรบ.องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพจะเอาพรบ.นี้ไปลงที่คลื่นไหน
อันนี้มีหลักฐานชัดเจนนะคะไปค้นอ่านได้ก็มีการพิจารณาโดยสนช.ก็มีข้อเสนอว่าหรือว่าเป็นช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์หรือจะเป็น TITV ซึ่งอยู่ใต้กรมประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานพิเศษ SDU สนช.ก็มีมติ106-44ให้ไปเป็นคลื่น UHF นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะมองว่าถ้าเราไม่เอาเงื่อนปมในเรื่องที่ว่ามันมีกระบวนการทางระบบราชการกระบวนการทางการฟ้องร้องร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องของการพิจารณาตัดสินต่างๆมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหนึ่งและภายใต้เงื่อนไขนั้นเมื่อผู้รับสัมปทานไม่สามารถทำได้ตามเงื่อนไขมันก็มีตัวเหตุการณ์ชุดหนึ่งแล้วก็มีความพยายามชุดหนึ่งว่าแสดงว่าช่องทางที่พยายามทำให้เกิดทีวีเสรีช่องทางนั้นไม่ได้ผลจึงเป็นที่มาของการเสนอกฎหมายซึ่งเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยกฎหมายเสนอโดยใครเนี่ยเดี๋ยวจำไม่ชัดเจนนะคะคุณโสภิตแต่ว่าเท่าที่ทราบนี่ก็คือว่ากฎหมายหรือร่างพรบอันนี้ไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีองค์ความรู้นะคะค่ะมีกลุ่มที่ไปทำการศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าจะประกันความเป็นอิสระของทีวีสาธารณะพูดชื่อสั้นๆเนี่ยนะคะถ้าจะประกันความเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือที่มาของงบประมาณหัวใจสำคัญที่ต้องการจะปลดล็อกเดิมแล้วก็สร้างกติกาใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นในนามสื่อสาธารณะเป็นยังไงคะการที่สำคัญที่สุดนอกจากตัวงบประมาณในการดำเนินการนะคะที่ไม่ต้องไปของบประมาณรายปีใช่ไหมคะถ้าของบประมาณรายปีก็เข้าไปสู่ระบบราชการแล้วนอกจากนั้นก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งการเกิดตัวพรบเนี่ยมีทีมที่เขาทำงานศึกษาวิจัยนอกจากที่มาของงบประมาณแล้วจะทำกระบวนการแบบมีส่วนร่วมแบบไหนเพราะว่าในแต่ละประเทศเขาก็มีที่มาของบอร์ดมีที่มาของการบริหารที่แตกต่างกันแต่ว่าหัวใจที่พยายามทำก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจึงเป็นที่มาของการที่มีกรรมการนโยบายเข้ามาดูในเรื่องนโยบายใช่ไหมคะมีกรรมการบริหารที่มีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรมาดูแลมีระบบตรวจสอบโดยภาคสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรับเรื่องร้องเรียนก็ระบุในกฎหมายเลยให้มีนะคะแล้วก็มีเรื่องการรายงานต่อสภาต้องรายงานต่อสภาทุกปีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ต้องเปิดให้ผู้ผลิตหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตัวหัวใจสำคัญเนี่ยนอกจากความเป็นอิสระจากอำนาจทางการเมืองไม่ได้ว่ามีอิสระอย่างไม่มีการควบคุมนะคะมีกลไกการควบคุมหลายขั้นตอนแล้วก็กลไกทั้งหมดนั้นเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆค่ะมาถึงช่วงท้ายของตอนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกช่วงนึงที่จะได้คุยในตอนต่อไปเพื่อจะได้ให้อาจารย์เอื้อจิตได้ขยายความว่าหมวกอีกใบนึงในฐานะมาเป็นผู้กำกับนโยบายได้วางรากยังไงบ้างแล้ว14ปีผ่านมามีผลงานอะไรบ้างรวมทั้งการวางเส้นทางเจริญต่อไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คือก่อร่างสร้างสื่อในตอนที่พูดถึงเรื่องของสถานการณ์สื่อที่เกิดขึ้นในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะและไทย PBS เป็นส่วนหนึ่งใน14ปีให้หลังด้วยที่ทำหน้าที่ในฐานะบทบาทของสื่อสาธารณะค่ะรายการเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี2ช่องทางนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับฟังทางพอดแคสต์ได้ที่ไทย PBS Podcast ค่ะโดยออกอากาศในช่วงเวลา 4:15 ถึง 4:30 ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้ดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาและดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาและผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์ลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ